3สิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. 3เส้นง่ายๆได้หน้าท้องสวยและเซ็กซี่ 2. ลงสีหน้าท้องแบบน้อยแต่มากสุดง่ายแต่ออกมาดูดีแน่นอน 3. เพิ่มมิติเพิ่มความเซ็กซี่ให้หน้าท้องแบบง่ายๆนิ้งก็หวังว่าชาวเพเทอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์สวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะชาวเบเทอร์ที่น่ารักทุกคนได้ออกไปเที่ยวไปเล่นน้ำที่ไหนกันหรือเปล่าเดินทางกันดีๆนะคะส่วนนิ้งเองที่คิดว่าไม่น่าได้ไปไหนสุดท้ายก็ได้ออกไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะแต่ใครที่อยู่บ้านก็ไม่ต้องกลัวเหงานะวาดรูปเล่นสนุกชิลๆก็ดีไปอีกแบบค่ะเวลานึกถึงหน้าร้อนซัมเมอร์แบบเนี้ยภาพแรกที่เด้งเข้ามาในหัวก็ต้องเป็นสาวๆหนุ่มๆในชุดว่ายน้ำหรือบิกินี่แซ่บๆเนาะวันนี้นิ้งก็เลยจะมาสอนทุกคนวาดหน้าท้องสวยๆกันค่ะปกติคุณวาดหน้าท้องกันแบบไหนคะแบบนี้หรือเปล่ามีเอวมีสะดือจบแล้ววาดแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะแต่ถ้าหากอยากวาดให้ดูโปรขึ้นดูมีอะไรขึ้นมาเล็กน้อยก็ต้องเติมรายละเอียดมากขึ้นซึ่งถ้าวาดครั้งแรกก็จะตันๆหน่อยจะเติมอะไรยังไงหว่ามันดูซับซ้อนจังเลยแต่จริงๆแล้วการวาดหน้าท้องสำหรับหน้าท้องของผู้หญิงนะคะจะมีแค่3สิ่งหลักๆที่นิ้งมองว่ามีแล้วสวยขึ้นมากๆ1ก็คือซี่โครงไม่ใช่ซี่โครงที่เป็นซี่ๆข้างๆตัวนะแต่เป็นเส้นจางๆใต้ซี่โครงแบบนี้ค่ะเจ้าเส้นเนี้ยจะทำให้หน้าท้องดูไม่แบนแบบแบนไปเลยอะส่วนเนี้ยจะทำให้ดูมีส่วนโค้งเว้ามากขึ้นค่ะ2ก็คือสะดือวาดตามที่ชอบที่ถนัดไปได้เลยและ3เส้นกลางหน้าท้องค่ะเส้นเนี้ยมันจะคล้ายๆเงาที่เชื่อมมาจากล่องของซี่โครงค่ะเส้นคร่าวๆของหน้าท้องก็จะมีประมาณนี้ที่พอเติมไปแล้วจะทำให้ตัวละครดูมีหน้าท้องที่เซ็กซี่ดูมีดีเทลมีกล้ามเนื้อมากขึ้นหากอยากที่จะลงดีเทลได้ละเอียดกว่านี้ก็ต้องรู้อนาโตมีเล็กน้อยค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าตรงส่วนนี้มาจากไหนต้องวาดหรือลงเงายังไงซึ่งถ้าใครตันเศร้าที่คิดว่าวาดไม่สวยสักทีอยากได้เป็นเช็คลิสต์ง่ายๆจบๆได้เลยไหมนิ้งขอแนะนำคอร์สวาดร่างกายนี้เลยมีเช็คลิสต์ลับบอกจุดที่วาดเติมง่ายๆแล้วจะได้หุ่นแซ่บๆด้วยซึ่งสำหรับชาวเบเทอร์เดือนนี้ก็จะได้โปรจำนวนจำกัดใครที่ซื้อครบ3คอร์สก็จะได้ของแถมจุกๆตามนี้เลยค่ะรวมมูลค่า 2,000 บาทนักเรียนเก่ามีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกนะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่แอดมินที่ LINE QR Code นี้เลยค่ะจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะใครพร้อมก็มาเจอครูเนยกับครูนิ้งในคอร์สกันได้เลยต่อมาการวาดหน้าท้องเซ็กซี่นอกจากเส้นแล้วก็มีสีที่ช่วยได้เยอะด้วยความที่มันเป็นโครงเว้าตื้นๆแสงเงาตรงหน้าท้องก็จะไม่ได้จัดจ้านหรือชัดเจนเนาะจะลงสีตามเส้นแบบธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราเพิ่มเติมดีเทลลงสีให้เห็นเคิร์ฟเห็นรูปทรงก็จะทำให้การลงสีหน้าท้องเนี่ยดูโปรดูสวยขึ้นลองยืดตัวหรือขมิ้วพุงแล้วลองจับตามตัวตามหน้าท้องตัวเองดูค่ะจะเห็นว่าถัดจากซี่โครงลงไปที่หน้าท้องอ่ะมันจะเคิร์ฟลงไปตรงสะดือก็บุ๋มลงไปเพราะงั้นเวลาลงสีก็ลงสีอ่อนๆใต้เส้นซี่โครงเหมือนเป็นเงาจางๆลงสีจางๆตรงสะดือวนเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้เส้นตรงกลางตัวก็ลงสีแค่ครึ่งนึงอีกฝั่งนึงล่ะเว้นเอาไว้ก่อนเหมือนว่าส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่โดนแสงเนาะก็จะได้ภาพประมาณนี้ค่ะลงแค่เนี้ยก็ทำให้หน้าท้องที่วาดดูมีอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ดูราบเรียบเป็นไม้กระดานเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของชาวเบเทอร์เลยค่ะว่าชอบแบบไหนมากกว่าโดยส่วนตัวแล้วนิ้งชอบทั้ง2แบบนะแล้วแต่สเกลงานด้วยบางงานไม่ได้ลงดีเทลเยอะก็จะไม่ได้ลงสีหน้าท้องมากค่ะแต่กับงานเนี้ยตอนนั้นนิ้งลงสีหน้าท้องไม่ค่อยเป็นเลยค่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นงาน Full CG อลังการมาทั้งงานแล้วอะจะมามีหน้าท้องเรียบๆก็ดูแขกตาเนาะก็เลยโอเคเติมดีเทลหน้าท้องไปออกมันลงตัวมากค่ะพอได้ลองลงภาพนึงแล้วมันสวยทำให้งานดูโปรขึ้นหลังจากนั้นเวลาวาดอะไรที่เป็นชุดรัดรูปหรือภาพที่เห็นหน้าท้องก็จะเติมดีเทลหน้าท้องตลอดเลยค่ะสวยแล้วชาเบเทอร์รู้จักตัวละครตัวนี้ไหมคะมากิมะจากเรื่องเชนเซอแมนนั่นเองค่ะนิ่งชอบหน้าตาแล้วก็สีของเขามากเขาดูเฟียสเฟียสเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะสวยลงตัวมากค่ะก็เลยเอามาวาดแฟนอาร์ตในชุดบิกินี่ซะเลยใครชอบน้องคนนี้ก็เมนอีโมจิหัวใจให้นิ้งหน่อยหรือชอบวิธีการวาดหน้าท้องแบบง่ายๆน้อยแต่มากแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเอาแค่นี้มองแค่ภาพนี้ก็ดูสวยแล้วค่ะแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ทำให้งานของเราดูป๊อปขึ้นมาจุดเล็กๆที่ทำให้งานวาดของเราดูมีเสน่ห์น่าสนใจมากขึ้นเดาได้ไหมเอ๋ยว่าคืออะไรไฮไลท์ค่ะเป็นอะไรที่
ถ้าใส่ผิดที่งานที่จะดูดีก็ดูไม่ถูกใจแต่ถ้าใส่อย่างถูกที่ถูกทางก็จะทำให้งานดูสวยมากขึ้นหลายๆคนอาจจะเคยชินกับการลงไฮไลท์แบบจุดๆแบบจุดวิ่งๆแต่กับหน้าท้องแค่นั้นมันไม่พอค่ะด้วยความที่มันเป็นเคิร์ฟหรือสัดส่วนของหน้าท้องอ่ะมันไม่ใช่ทรงกลมซะทีเดียวมันเป็นคลื่นโครงเว้านั่นนี่ไฮไลท์ของเขาก็เลยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าจุดที่โดนแสงซะมากกว่าเพราะว่าหน้าท้องอ่ะมันมีโครงเว้าของมันจุดนี้มันโดนเงาบังแต่จุดนี้มันโค้งขึ้นมามันนูนขึ้นมาก็เลยรับแสงค่ะเช่นในหลุมสะดือเนี้ยมองแค่เนี้ยโอเคสวยละแต่ถ้าเราลองเติมแสงสะท้อนจางๆเข้าไปที่ฝั่งนี้ก็จะดูเป็นไงเอ่ยมันดูสวยดูมีอะไรขึ้นมาเลยดูเป็นสะดือที่ไม่ใช่สะดือลึกๆอ่ะทุกคนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้หน้าท้องดูเซ็กซี่ดูมีมิติขึ้นมาค่ะชาวเบเทอร์ชอบชุดว่ายน้ำกันหรือเปล่าตอนนี้วาดหน้าท้องของผู้หญิงเป็นแล้วถ้าอยากได้หน้าท้องแน่นๆซิกแพคปังๆของผู้ชายบ้างก็เม้นกันมาเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย